สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้เจอกับดิฉันกันกันนิดสนิทมิตรนะคะแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยขอต้อนรับพี่หม่อมสองสิงค์ค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะคะกับเราสองคนนะคะในรายการคนคุยข่าวนะคะที่หยิบยกเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เราก็จะมีการอธิบายนะคะในแต่ละเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เอาอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจทำไมรายการเรามันหนีตำรวจไปพ้นเลยเนาะไม่ทราบเหมือนอยู่ใกล้กับโรงพักเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะครับเราบางครั้งเรามีเจตนาไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบตำรวจหรืออะไรกันเราต้องการนี่เอามาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้นะว่าเออแล้วให้ตำรวจได้มีการปฏิรูปนะครับแล้วพัฒนาตามอะไรนโยบายของคุณประยุทธ์ใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์ใช่อะไรนะไทยแลนด์ 4.0 นะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเห็นไหมไอ้คำว่า 4.0 นี่คือว่าการทำคดีทุกอย่างต้องรวดเร็วนะไม่ใช่มันต้องตามแบบดิจิตอลใช่ไหมครับคือพี่เคยไปอบรมเขาบอกว่านโยบายของท่านประยุทธ์เนี่ยเขาจะบอกว่านโยบายเกี่ยวกับไม่ว่าหน่วยงานไหนต่อไปนี้หน่วยงานไหนจะต้องเร็วตามเหมือนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับดิจิตอลคือว่าโมบายนะการทำคดีอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีวิดีโอมีอะไรนะมีคอนเฟอเรนซ์หรือว่ามีแบบมีการไลฟ์สดใช่ไหมแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างเนี่ยคดีทุกอย่างจะต้องเร็วไม่ใช่ปีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบ1เดือน2เดือนใช่ไหมหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเชยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันนะพบว่านะพี่ไปอบรมของเกี่ยวกับผู้ชำนาญศุลกากรเห็นไหมเขาบอกนี่เขาให้ใช้โมบายดูนะครับข้อมูลกดไม่ต้องไปดูในคอมพิวเตอร์แล้วเสียเวลาแล้วผมว่ามีคดีอะไรก็เขียนคอมเมนต์อะไรได้แล้วเขาก็จะจัดการให้เห็นไหมคือนโยบายนี้คือประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กูเป็นใหญ่นะไม่ใช่คือให้เขาว่าเป็นติดต่อหน่วยราชการนะครับหน่วยราชการจะมากระโชกโขกหากจะมาไม่บริหน้าที่คุณบริการแต่คุณไม่ยอมทำงานเข้าไปตามแล้วจนก็มังคะทั้งทะเลาะเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับคุณมีความผิดนะครับมีความผิดถึงว่าเขาไม่อะไรนะ157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรหลายอย่างทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดเข้าไปร้องศูนย์ของท่านประยุทธ์ทำไงคุณซวยเลยนะครับเพราะนโยบายของท่านประยุทธ์เขาบอกว่า 4.0ต้องให้ดูแลประชาชนนะครับอย่าให้ไปถึงรัฐบาลใช่ไหมครับแสดงว่าหน่วยงานคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมครับไทยแลนด์ 4.0 นะครับใช่ค่ะนะคะล่าสุดอย่างที่เขาบอกไปนะคะมีแถลงการฉบับที่2นะคะเรื่องของการให้ทบทวนการปฏิรูปตำรวจออกมาแล้วด้วยเป็นสูตรนะคะ432ค่ะพี่หม่อมค่ะครับมาดูกันหน่อยไหมได้จะเป็นยังไงนะคะ432นี่เดือนป่ะหรือหวยใช่ค่ะเดือน ไม่ใช่ใบหวยนะคะคุณผู้ชมนึกว่าน้องอ้อมมาใบหวยนึกว่า3ตัวท้ายเหรอคะโอ้432ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจหรือว่าคปตร.เนี่ยได้มีการออกแถลงการฉบับที่2เรื่องขอให้นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทบทวนวิธีทำงานโดยรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนร่างกฎหมายปฏิรูปด้วยสูตรนะคะ432ค่ะครับโดยคปตร.เนี่ยเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายต่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่าต้องกระจายอำนาจตำรวจลงสู่จังหวัดและทำให้งานสอบสวนมีความเป็นอิสระซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้ตามอำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนข้อเสนอแนะวิธีการทำงานแบบ234ก็คือว่าศึกษาข้อมูล2เดือนจะทำร่างกฎหมาย3เดือนส่วนที่เหลืออีก4เดือนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่ะโดยคปตร.เนี่ยขอเสนอสูตร432คือ4เดือนแรกศึกษาข้อมูลแล้วก็งานวิจัยต่างๆพร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนรวมทั้งตำรวจผู้น้อยแล้วก็พนักงานสอบสวนส่วนอีก3เดือนจะทำร่างกฎหมาย2เดือนสุดท้ายรับฟังความเห็นเพิ่มเติมปรับแก้ไขในส่วนที่บกพร่องครับทั้งนี้คปตร.นะคะเห็นว่าการรับฟังความเห็นความต้องการของประชาชนรวมทั้งตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วก็พนักงานสอบสวนควรเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำเป็นวาระแรกก่อนที่จะเริ่มร่างกฎหมายให้มีการปฏิรูปเนื่องจากหากจัดทำร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผลที่ได้อาจเป็นเพียงพิธีกรรมการรับฟังและการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น
ดังนั้นแล้วนะคะคปตร.จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนแนวคิดในการมอบนโยบายการทำงานดังกล่าวนอกจากนั้นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจควรนำเรื่องนี้เนี่ยหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อปรับวิธีการทำงานให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปตำรวจก่อนการร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปตำรวจเป็นไปตามเสียงเรียกร้องต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยนอกจากนี้กรณีที่ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจให้สัมภาษณ์ว่าจะยึดทางสายกลางในการปฏิรูปไม่สุดตรงนั้นทางคปตร.ขอเรียนว่าการปฏิรูปตำรวจไม่มีคำว่าสายกลางหรือสุดตรงมีแต่แนวทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริงในการปฏิรูปโครงสร้างระบบตำรวจให้ถูกต้องเป็นสากลทั้งเพื่อแก้ปัญหาการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพงานรักษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริงต้องไม่ประนีประนอมกับแนวทางล้าหลังที่มุ่งรักษาโครงสร้างเดิมเอาไว้เพื่อประโยชน์ของตำรวจผู้ใหญ่ส่วนน้อยเป็นอันขาดค่ะก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจหรือตัวย่อที่เรียกว่าคปตร.นั่นเองนะคะฉบับที่2แล้วสำหรับแถลงการณ์นี้ครับคืออย่างนี้คือกรณีเรียกที่เขาบอกต้องให้มีการฟังเสียงประชาชนผมว่าน่าจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นพิธีกรรมถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก่อนภายใน4เดือนเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่ามันมี4 3 2ใช่มั้ยทั้งหมดมัน9เดือนถูกมั้ยครับแต่ด้วยว่าแล้วช่วงเนี้ยช่วงก่อน4เดือนเนี่ยคุณให้ประชาชนที่มีปัญหาทั้งหลายนะครับว่าจะแก้ยังไงให้เขามาลงความเห็นหรือว่ามีการถกเถียงกันก่อนนะครับและอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับทางคณะกรรมการเนี่ยครับเกี่ยวกับปฏิรูปตำรวจเนี่ยอย่างกรณีพลเอกบุญสร้างเนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้องรวบรวมคณะกรรมการซึ่งตอนนี้จะมีเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิซึ่งจะเข้ามารวบรวมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ปัญหาของสังคมก่อนว่าประชาชนต้องการอะไรถูกไหมน้องอ้อมประชาชนต้องการว่าไปโรงพักเนี่ยไปแบบไหนอยากจะให้แก้ไขยังไงว่าไปแล้วไปถึงให้แบบประชาชนเนี่ยไปถึงแล้วไม่ใช่แบบไปเพราะความมีเรื่องมีราวให้อยากไปแล้วจะรับการบริการดีใช่ไหมครับควรจะให้ความเห็นหรือว่าไม่ใช่ไปต้องไปเจอบางทีไม่ดีโดนก็หากลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้คือเป็นความเห็นของผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยนะครับอย่างกรณีอย่างที่เขาบอกว่าจะมีการให้แยกสอบสวนกับสืบสวนออกไปครับใช่ไหมสืบสวนแล้วก็ปรับปรามแยกกันออกไปให้จับเนี่ยให้ปรับปรามคือพวกจับกับสอบสวนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอยู่ในโรงพักเดียวกันมันก็ควรจะมีการร่วมกันใช่ไหมครับไม่งั้นก็เวลามีเรื่องมีราวเหมือนเคสเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องตำรวจเห็นไหมที่ไปยิงจับอนุญาตจะติดแล้วตำรวจก็ทำเองไหมทำเองจบเองทุกอย่างส่งอัยการนี่ครับมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไปเจอพวกใครพวกนั้นเขาก็ต้องเข้าข้างพวกเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละครับมันก็จะเป็นความยุติธรรมของประชาชนก็จะได้รับความยุติธรรมนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องใส่เข้าไปเยอะแล้วมีเวทีให้ผู้คนช่วยกันคิดแล้วก็แต่แล้วก็เอามารวบรวมใช่ไหมครับรวบรวมเสร็จแล้วนี่ก็อันนี้เป็นเรื่องของสังคมแล้วนี่ก็มารวบรวมเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยเพราะวันนี้ก็มีข่าวคราวตำรวจมีการเรื่องการซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของสำนักงานตำรวจใช่ไหมครับจะทำไงให้ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้ทำงานแบบมีความสุขไม่ใช่ว่าทำงานเช้าชามเย็นชามบางคนก็ทำดีไม่ได้ดีใช่ไหมครับบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยู่ใกล้นายก็ได้ตำแหน่งไปแค่บางคนมีเงินมีทองก็ซื้อกันเนี่ยเราจะต้องทำให้มันโปร่งใสนะครับคือทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าเราไปทำงานก็จะได้มีขวัญกำลังใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปแบบเหมือนใครนะจ่าเพียรจำได้ไหมจำได้เคยสมัยยุครัฐบาลไทยเนี่ยนะครับประขอร้องใหญ่จะกลับบ้านนะครับอยากจะใช้บ้านปลายชีวิตบ้านเกิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็กลับไปได้เหมือนกันครับกลับไปแต่ห่อธงชาติกลับไปเห็นไหมครับไร้วิญญาณเห็นไหมมันยุติธรรมไหมครับอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอยู่มาเนี่ยเขาเป็นถึงผู้กำกับแล้วเห็นไหมเขาไปหาผู้ตัดสินไปหาระดับผู้ดูแลตำรวจก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเห็นไหมไม่ให้ความสนใจนะครับตรงนี้นะครับเราจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยถ้าเกิดมีข้อถกเถียงแล้วก็ให้ทั้งข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็น
หรือว่าทำเป็นเปเปอร์มาอ่ะเขียนไอ้พวกนักเขียนแล้วผู้ช่างนักคิดทั้งหลายเนี่ยอันไหนดีไม่ดีนะครับเสร็จแล้วคณะกรรมการชุดเนี้ยก็จะเอามากองกันอีกทีเงี้ยมาให้มันปกผึกตรวจแล้วประชาชนพอใจในส่วนไหนอันไหนของตำรวจก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันนี้ของประชาชนในเรื่องงานตำรวจนี่เป็นงานบริการใช่ไหมใช่ที่ทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนใช่ไหมก็ต้องทำให้เขามีความสุขทุกวันนี้เป็นเราตำรวจเราไปไหนเห็นประชาชนเห็นตำรวจแบบยิ้มแย้มแจ่มใสตำรวจเดินหนีใช่ไหมครับเห็นหน้าเห็นหน้ามันบางเรื่องเนี่ยครับดุลพินิจเนี่ยสำคัญบางเรื่องปล่อยได้ก็ปล่อยบางเรื่องจะจับบางทีบางเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปจับเขานี่ครับตรงนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมเราทำไงที่จะพัฒนาตำรวจเหมือนยกตัวอย่างก็ได้อย่างจราจรเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอะครับส่งให้ขนส่งเข้าไปก็ได้วันดงควันดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับให้เข้าไปตัวเองก็มีหน้าที่คือดูแลผิดจุดจราจรบางอย่างตักเตือนให้เขาตักเตือนใช่ไหมต่อไปเนี้ยคุณไม่ต้องไปจะเป็นต้องไปตักเตือนอะไรเขาก็ได้ส่งจดหมายไปก็ได้เดี๋ยวนี้มีกล้องใช่ไหมจดหมายน้อยเหรอคะ CCTV ใช่ไหมครับคุณทำผิดโดนไหมขับรถเร็วเขาก็จับคุณได้แล้วตามสี่แยกคุณผ่านไฟแดงคุณก็โดนแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยเสียนะคะตามสี่แยกใช่ไหมครับเนี่ยถึงบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราใช้ระบบ Thailand 4.00 นี่ได้ไหมใช้ระบบกล้องค่ะตำรวจแล้วเป็นไงคุณต้องไปเสียเวลาให้ตำรวจไปยืนโบกให้เป็นร้อนทำไมเสียเวลานั่งอยู่ในห้องแล้วก็นั่งส่องไปพอปั้งหรือไม่ก็ใช้เครื่องออโต้ก็ส่งไปตามบ้านเห็นไหมคนก็ไม่กล้าทำความผิดถูกไหมครับคุณก็ต้องไปเจอไอ้พวกงูไปกูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอัยการที่มีข่าวหรือว่าคืออย่างนี้ไงคือว่าต้องแบบลักษณะแบบว่าถ้าเราเป็นกล้องเลยจับครับความเร็วปั้งเรียบร้อยไม่ต้องขอกันถึงเวลาก็ไปเสียค่าปรับนี่ครับระบบนี่คือต้องใช้ระบบเทคโนโลยีที่เรามาไม่ต้องให้ตำรวจไปยืนอย่างจับควันดำถ้ามันเป็นฐานจริงนะครับถ้ามันมีผลประโยชน์กันเนี่ยจะไปยืนไหมเพราะผลประโยชน์นะครับมันต้องแลกทั้งเหนื่อยเหนื่อยตำรวจด้วยตอนนี้เขาอาจจะมีการปฏิรูปนี่คือจะปฏิรูปอะไรรู้ไหมครับให้ตำรวจมีรายได้เยอะๆใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปนั่งจับคนไม่ต้องไปหาเรื่องหาทางหาช่องทางหากินใช่ไหมครับตำรวจจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับไม่ใช่บางเรื่องนี่ไปถึงพอหมวดนี่บางครั้งไม่ไอ้บางเรื่องนี่ให้ไปจับโจรไม่ค่อยจะจับถึงอย่างชอบไปจับอะไรป่ะจับไพ่ไฮโลการพนันจับจราจรนะเนี่ยทุกคนก็อยากเป็นอะไรตำรวจอยากเป็นอะไรตำรวจจราจรอยากเป็นตำรวจทางหลวงทำไมถึงอยากเป็นมันห้องนี้ถ้าพูดกันจริงๆนะมันร้อนนะแต่ผมเงินร้อนเหรอคะหรือว่าไงมันยืนแล้วมันจากแดด อะไรเยอะควันก็ดำใช่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรแล้วจะไปยืนไหมผมเคยมีเพื่อนเป็นตำรวจเพื่อนทางหลวงเขาบอกโอ้ยกูร้อนมากเลยแบบคือต้องยืนทุกวันเหรอคะไอ้ยืนนี่คือไปทำหน้าที่คือหาเรื่องจับคนเพื่อจะได้มีรายได้แล้วเป็นแรงจูงใจใช่ไหมคือแล้วมันมีแบบสองแบบเงินเนี่ยนะคือถ้าเกิดจับได้เขาจะได้เงินรางวัลนำจับได้จากใบสั่งใช่ไหมครับแล้วไม่ก็ถ้าไม่งั้นก็จะถ้าไม่เอาใบสั่งมันนึงเขาจึงมีบอกว่าเจ้า300หรือเจ้า1,000เห็นไหมที่เราเคยนำเสนอไปชนะก็คือเนี่ยก็คือตรงนี้อันนี้เป็นเงินสดๆใช่อันนั้นเงินนำจับที่ควรจะได้นานใช่ไหมเอาสดๆเพื่อจะไปใช้จ่ายก่อนนี่ครับถือบอกเด็กการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิรูปมันต้องปฏิรูปทั้งสังคมทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ตำรวจใช่ไหมครับหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ก็มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมพลเอกบุญสร้างใช่ไหมแล้วพลเอกบุญสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีองค์ความรู้นะครับเวสต์พอยต์นะครับเนี่ยนักเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ดังไหมดังแต่ทหารในวงการทหารในวงการทหารเนี่ยใครจบเวสต์พอยต์นี่สุดยอดเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วข้อหนึ่งจบต่างประเทศมาใช่ไหมความรู้เขาก็ต้องผ่านแล้วอายุเขาขนาดนี้เขาต้องเคยมีการเจอตำรวจบ้างปะทะคารมใช่ไหมครับเขาต้องรู้จุดด้อยของตำรวจจุดดีจุดเสียใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงเขาก็อย่างเหมือนอย่างพี่แหละถ้าพี่ไปหน้าพี่จะรู้พี่เราเคยโดนตำรวจมันเล่นอะไรตรงไหนวะตรงไหนเราจะแก้ไขยังไงจะไม่ให้มันเกิดการปะทะกันใช่ไหมครับแล้วก็อีกเคสนึงก็กรณีเขาก็จะมีคณะกรรมการตำรวจซึ่งบางทีตำรวจเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีด็อกเตอร์สังทีพเปล่าที่มีสังสิทธิ์สังสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ย
ที่ว่าตำรวจนี่ก็โดนตำรวจฟ้องอ่ะเนี่ยอยากให้เขาประมาทอยากคนพวกนี้ที่เขาติดตามเขาทำการวิจัยตำรวจเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเขามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเพราะเขาทำเรื่องปฏิรูปตำรวจมานานแล้วเนี่ยและได้คนนี้มาด้วยอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบว่ามีชื่อแกหรือเปล่านะครับได้เข้ามาร่วมงานได้มาทำงานเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยองค์การตำรวจนี่ยังเบาเลยคณะกรรมการชุดนี้รับฟังเสนอแนะรับแบ่งสู้มาใช่ไหมครับเอาคนที่มันเกี่ยวข้องจริงๆเหรอไม่ใช่ว่าคุณตั้งกรรมการเฉพาะพวกตำรวจพวกคุณนั้นแล้วตำรวจที่ไหนมันจะยอมปฏิรูปตัวเองไหมยอมไหมก็มีคิดๆอยู่บ้างนิดนึงเหมือนกันคือเราต้องเอาคนกลางมาเลยใช่ไหมแล้วก็เอาเรื่องจริงมาพูดใช่ไหมครับแล้วตำรวจที่แบบเป็นระดับพวกเคยเป็นอดีตผู้กำกับอย่างเงี้ยหรือพวกที่เคยเป็นประธานตำรวจแล้วเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้องใช้เงินเนี่ยซื้อตำแหน่งเห็นไหมและพวกที่มาแดดเดียวสองแดดอีกอะไรอย่างเงี้ยโดดข้ามห้วยเนี่ยใช่ไหมนี่คือตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงเพื่อไม่ให้จะปั่นตำรวจบางคนเนี่ยเก่งนะเป็นตำรวจที่มือปราบเลยนะนักสอบสวนพอถึงเวลาไม่ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับบ้างหมดกำลังใจก็อ้างนู่นอ้างนี่บางคนเนี่ยอายุน้อยมากเลยเห็นไหมบางคนเนี่ยที่มีข่าวมีใครแล้วบิ๊กแลนด์นะจ๊อกหวานเจี๊ยบใช่ไหมจ๊อกหวานเจี๊ยบใช่ไหมครับพลตำรวจตีอะไรเนี่ยสุรสิทธิ์ใช่ไหมชื่อสุรสิทธิ์ใช่ป่ะที่ว่าเป็นพลตำรวจตีอายุยังน้อย47มาเร็วมากเลยเห็นไหมนี่ไงครับเราเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวท่านจะมาฟ้องคือผมพูดแล้วล่ะว่าในพูดในสายการครับบังคับบัญชานะครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นอดีตข้าราชการเนี่ยท่านได้มาเร็วเป็นเด็กรุ่นน้องโดดเร็วขนาดรุ่นผมเนี่ยนะครับยังไม่เป็นในพลก็ยังมีนะจบโรงเรียนเตรียมทหารยังเป็นแค่ยังพลตีอยู่เลยนะครับแต่ท่านเนี่ยโอ้47รุ่นผมเนี่ยกว่าจะได้เป็นเนี่ย57 58ในพลเนี่ยเต็มที่ตอนนี้รุ่นโตเร็วรุ่นพี่เนี่ยตอนเนี้ยพูดตรงๆเลยนะเต็มที่ก็พลโทไม่มีทางเป็นพลเอกได้เพราะอายุปีหน้าก็เกษียณกันหมดละใช่ไหมครับนี่ไงมันถึงบอกว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราควรจะต้องเอาคนที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่เอาคนที่แบบใกล้นายใช่ไหมครับเฉลี่ยเขาถึงบอกว่าเลียอย่างเดียวอะไรแล้วได้ดีใช่ไหมครับนี่มันเป็นเรื่องจริงบางคนเนี่ยเขาอยู่ในวงการเนี่ยผู้ข้าราชการหมดถ้าไปถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราให้แสดงก็จะออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้นะลูกน้องไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายโดนนะครับโดนย้ายนะครับถ้าเกิดเขาย้ายคุณ24ชั่วโมงก็ยังได้สามารถแสดงดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เลยครับถึงบอกว่าแล้วท่านบุญร่างเนี่ยครับผมก็อยากให้ท่านเนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับอย่าทำเป็นแบบพิธีกรรมหรือเขาตั้งมาแล้วคือทำแบบคิดถึงลูกถึงหลานของท่านด้วยนะครับนะครับว่าเดี๋ยวว่าท่านอีกหน่อยท่านก็อายุมากไปแล้วเดี๋ยวน้องท่านก็ฝากผลงานในการปฏิรูปในเวลานี้9เดือนผมอยากให้มันเป็นรูปธรรมนะครับและออกมาให้ประชาชนนี้ได้ประโยชน์นะครับตำรวจดีเราสนับสนุนตำรวจไม่ดีก็ควรจะมีบทลงโทษนะครับให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่ไปร้องเรียนไม่ใช่ไปร้องเรียนกลับมาโดนคดีตามมาอีกอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะคะฝากไว้ด้วยหวังว่าจะไม่เสียของนะคะใช้เวลาอีกเพียงไม่เกิน9เดือนเราจะติดตามนะครับอีก9เดือนนี่เราทุกคนนี่รอมาเห็นไหมบอกว่ารอมาตั้งกี่ปีจะ3ปีแล้วใช่ไหมครับปฏิบัติตำรวจที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นใกล้ชิดกับประชาชนมากเลยใช่แล้วนะคะก็หวังว่าจะไม่เสียของแล้วก็ทันให้เสร็จในยุคคสช.เลยละกันนะคะถ้าเป็นไปได้อ่ะเราเปลี่ยนมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือว่าเป็นเรื่องการผิดสัญญานะคะอย่างที่บอกไปนะคะนักร้องที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นายกยังพูดถึงเลยลำไยหอยทองคำพี่หมอมรู้จักไหมคะรู้ค่ะร้องเพลงเขาได้ด้วยใช่ไหมก็ได้แล้วครับชอบดูเขาเต้นอ๋อชอบดูเขาเต้นเพลินๆดีนะคะล่าสุดการมาเป็นประเด็นนะคะระหว่างคณะหรือว่าเป็นทางบริษัทที่ดูแลต้นสังกัดของน้องลำไยเนี่ยได้มีการถูกว่าจ้างให้ไปแสดงอยู่ที่พัทยานะคะเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งปรากฏว่าไปก็เลทค่ะแล้วก็ศิลปินไปไม่ครบตามที่ตกลงนะคะก็คือทีแรกเนี่ยตกลงกันว่าก็จะมีน้องลำไยแล้วก็จะมีน้องอาร์มชุติมานะคะมาคู่กัน2คนแต่ปรากฏไปวันคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยไปเลทครึ่งชั่วโมงแล้วคนที่ขึ้นแสดงโชว์ก็มีแค่คนเดียวก็คือน้องลำไยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้มันก็เลยสร้างความเสียหายให้กับร้านตามมาต่างๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเขาลงทุนไปเยอะประชาชนก็อยากจะมาดูหายทองคำกันทั้งนั้นลำไยหายทองคำค่ะแม่อ๋อลำไยใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดกันหมดใช่ไหมเขาก็อยากจะมาดูใช่ไหมเพราะเป็นนักร้องที่ดังเนี่ยนายกสนใจใช่ไหมครับแต่นี่ก็กลับกลายว่า
พอไปดูแล้วมันว้าเสียตังค์แล้วนั่งรอมันอุตส่าห์นั่งรอโอ้กินนานด้วยตังค์มันก็เยอะแหละกินมันก็นั่งเยอะเฮ้ยก็ได้ดูหน่อยเดียวหรือว่าใช่เขาบอกว่าแสดงแล้วไม่เหมือนเต้นไม่เต็มที่มันคล้ายๆแบบพอเหนื่อยมาแล้วแล้วเขาทำรับงานมาเยอะเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันอีกดีกว่านะคะรายละเอียดผู้สื่อข่าวก็ได้รับการประสานงานจากผู้บริหารสถานบันเทิงร้านตะวันแดงพัทยาไวราตี้ค่ะได้มีการเปิดแถลงข่าวกรณีที่ร้านเนี่ยได้รับความเสียหายกระทบทางธุรกิจหลังจากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินหมอลำชื่อดังน้องลำไยไหทองคำแล้วก็อาร์มชุติมาหลังทีมงานของศิลปินดังกล่าวเนี่ยทำผิดเงื่อนไขสัญญาการแสดงสดไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายณัฐเศรษฐ์สัจจมโนผู้บริหารของร้านพร้อมด้วยนายพัชรกรนินแก้วที่ปรึกษานำคณะผู้บริหารตั้งโต๊ะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายณัฐเศรษฐ์นะคะผู้บริหารร้านระบุว่าทางร้านเนี่ยได้ทุ่มเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดสถานบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแผนงานนี้เนี่ยได้กำหนดว่าจะมีการนำศิลปินหมอลำชื่อดังในปัจจุบันอย่างลำไยไหทองคำแล้วก็อาร์มชุติมา มาเปิดการแสดงในคืนวันที่1กรกฎาคมในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองที่ร้านนะคะโดยมีการตกลงค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาทนะคะในการส่งศิลปินจำนวน2คนนี้พร้อมทีมงานมาเปิดแสดงอย่างอลังการที่ผ่านมาทางร้านเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โปรโมตแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจำหน่ายบัตรเข้าชมแก่ลูกค้าใบละ200บาทค่ะผู้บริหารร้านดังกล่าวยังบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยทางศิลปินพร้อมทีมงานเนี่ยได้ไปรับงานเปิดการแสดงจำนวน6งานใน1วันเนี่ย6งานมาแล้วยังไม่รวมร้านตัวเองอีกโดยมีคิวลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีอยู่ในพื้นที่เดียวกันถึง3งานศิลปินก็เดินทางมาถึงที่ร้านในเวลาตีหนึ่งนะคะแต่ว่าตกลงกันไปก็คือเที่ยงคืนครึ่งทำให้การแสดงเนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเพราะร้านต้องปิดให้บริการตามกฎหมายในเวลาตีสองที่สำคัญยังพบว่ามีศิลปินเพียงแค่ลำไยไหทองคำที่ขึ้นแสดงเพียงลำพังโดยที่อาร์มชุติมาไม่ได้ติดตามมาด้วยและขณะที่การแสดงของลำไยเองก็พบว่าไม่เต็มที่ไม่เอนเตอร์เทนลูกค้าซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเหนื่อยล้าโดยกรณีดังกล่าวค่ะร้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกค้าที่มารอชมจำนวนกว่า 1,000 คนแสดงอาการไม่พอใจจากความล่าช้าของศิลปินรวมถึงรูปแบบการแสดงที่ไม่หวือหวาตามที่คาดหวังอะนะคะซึ่งถือได้ว่าได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจอย่างมากในด้านความเชื่อมั่นและการให้บริการจนกระทั่งเป็นผลให้ปริมาณลูกค้าก็หดหายลงไปเป็นอย่างมากค่ะขณะที่ทางด้านของต้นสังกัดของศิลปินเองก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในการประสานงานหรือว่าชี้แจงปัญหาใดๆซึ่งแม้จะพยายามติดต่อประสานงานก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดโดยเรื่องนี้จึงได้นำเรื่องเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อแจ้งในกรณีที่ทำผิดสัญญาดังกล่าวจึงอยากให้ทางต้นสังกัดออกมาชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่ทางด้านของนายพัชรกรนินแก้วที่ปรึกษาการจัดคอนเสิร์ตของร้านเปิดเผยด้วยเช่นกันนะคะว่าลักษณะเช่นนี้คงจะเป็นการทำงานในรูปแบบที่ไม่อยู่ในกรอบกติกาหรือจรรยาบรรณที่ทุกค่ายเนื่องจากการจัดคิวแสดงของศิลปินในวันดังกล่าวพบว่ามีการโปรโมทซ้ำซ้อนถึงแม้ว่าเป็นสิทธิ์ของศิลปินที่จะรับงานแสดงกี่งานก็ได้แต่ก็ควรที่จะอยู่คนละพื้นที่ขณะที่สัญญาตกลงไว้ว่าจะมีศิลปินจำนวน2คนก็มาเปิดแสดงไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ด้วยจึงทำให้เกิดความเสียหายกับทางร้านซึ่งลงทุนด้วยงบประมาณจำนวนมากขณะที่ค่าจ้างศิลปินนั้นจะใช้เงินไม่มากนักแต่ว่าความเสียหายรุนแรงทั้งระบบจึงอยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นเสียงเรียกร้องจากคนทำธุรกิจบันเทิงร้านตะวันแดงพัทยาวารีมองยังไงบ้างอะคะก็อยากจะดูอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยลำไยไหทองคำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะแฟนคลับจะเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผู้หญิงมีดูไหมชอบดูไหมก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ชอบมาดูการแสดงแล้วผู้หญิงจะมาดูอะไร
เป็นสมมติเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอจะดูอยากจะดูสรีระเขาใช่ไหมหุ่นเขาใช่ไหมว่าไม่หุ่นเขาหุ่นเขาดีแล้วอะไรนะท้องเรียบแบนอะไรคือคนที่อยากดูมันแบนได้แล้วมันเต้นยังไงใช่ไหมครับมันเพลิดเพลินใจใช่ไหมอย่างกรณีของลำไยเนี่ยเคสเนี่ยก็คือเหมือนกับเรียกถ้าเป็นวงการทหารเนี่ยเขาเรียกว่าปลุกใจเสือป่าใช่ไหมคือผู้ชายที่ชอบดูแล้วไปจินตนาการกันต่างๆนานาใช่ไหมครับอันนี้ว่าแล้วอย่างการแต่งตัวเขาเนี่ยเมื่อก่อนมันคือการแต่งตัวอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านประยุทธ์บอกอ่ะมันไม่เหมาะสมมันว่าผิวเกินไปคือมันว่าผิวมันเป็นการยั่วยุนะประกอบกับลักษณะท่าทางการเต้นด้วยมันดูแล้วมันคืออ่ะโอเคแล้วมันเป็นการแสดงอ่ะนะมันเป็นท่าที่แบบโอ้มันเต้นแล้วมันดูแล้วบางทีมันดูแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันดูไม่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวน่ะเป็นพี่ชายนะคือมันเหมือนกับดูแล้วคิดต่อยอดไปไกลมันดูเหมือนกับไปพวกลูดเสาอ่ะค่ะใช่ไหมอันนี้เราจะว่าเขาไม่ได้เพราะอาชีพของเขาใช่ไหมแล้วคุณไปเลี้ยงเขาไหมล่ะก็ไม่ใช่ไหมคุณไปทู่คุณทำอย่างเขาได้ไหมคือแต่การทำอะไรของคุณเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยการจะทำงานบริการบันเทิงเนี่ยทุกคนจะต้องมีวิสัยทัศน์ของแต่ละตัวเองใช่ไหมครับต้องมีการเอนเตอร์เทนเก่งคุณต้องเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะพูดร้องบางคนแอะทำเนี่ยคนก็ขำโอ้โหชอบแบบนี้ยังไม่ทันร้องเลยมันแค่เต้นอย่างเงี้ยโอเคทำแล้วชอบแล้วชอบคืออย่างเงี้ยมันเป็นเสน่ห์เป็นเวทีคนเขาชอบใช่ไหมครับแต่นี่คุณเนี่ยคุณใช้โอกาสคุณดู6งาน6คูณ7เท่าไหร่400,000กว่าบาทเข้าไปแล้วเกือบ500,000วันเดียววันเดียว6งานใช่ไหมตัวเขา 75,000 6งานนี่ยังไม่รวมงานที่ไปแสดงที่เป็นร้านเสียหายเลยก็ใช่เนี่ยแล้วคูณด้วย65,000เข้าไป400,000 500,000เข้าไปแล้วแล้วโผล่มางานเขาแป๊บเดียวคนเนี่ยเขาสับโปรโมทเฮ้ยเดี๋ยววันนี้หอยหายไม่ใช่ตัวทีครับหอยทองคำจะมาใช่ไหมครับค่ะโอ้เดี๋ยวทุกคนก็อยากจะรู้พวกท่านประยุทธ์โปรโมทให้ไปแล้วก็อยากจะมาดูว่ามันอลังการขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะชื่อมันก็เหมือนกับมันเชิญชวนแล้วไงใช่ไหมครับก็อยากจะมาฟังเพลงส่วนใหญ่เนี่ยพี่มันฟังเพลงไม่รู้เพลงเป็นยังไงที่ชอบตายคือเขาเต้นแล้วเพลงเขามันเพลงมันสนุกแล้วมันก็มันออกไปทางมันเป็นเหมือนกับเป็นการโชว์มากกว่านะครับแต่นี้การจัดงานของเขาเนี่ยพวกเขาวิ่งเยอะมากเนี่ยเวลาเขาก็น้อยแล้วปัญหาเนี่ยพวกนักดนตรีนักแสดงทั้งหลายนี่จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ไปรับงานเยอะพวกมันเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงขาขึ้นขาขึ้นเดี๋ยวเป็นเราก็ทำแต่นี่ว่าคุณอย่าลืมนะคุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องคิดถึงประชาชนนะครับถ้าคุณพลาดเนี่ยเห็นไหมคุณรับแล้วคุณกำลังความสามารถของคุณเนี่ยรับไม่ไหวอ่ะคุณผมยกตัวอย่างเหมือนกับใครนะที่เป็นนักราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงเห็นไหมค่ะรับงานจะป่วยเห็นไหมแบบรับปั๊บหักโหมมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนมึงหือหาไปโรงพยาบาลจิ้มอย่างเดียวน้ำเกลือหรือจิ้มเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยเงินช่วยคุณเอาเงินไปได้ไหมล่ะก็ไม่ได้คุณเราอันนี้เราเอาขนาดนี้เราต้องการคุณภาพค่ะเขาออกไปเต้นออกไปโชว์ร้องเพลงได้ไปแซวพี่น้องประชาชนหรือแขกบ้างไม่ใช่ถึงปั๊บเดียวถึงเห็นไหมถึงปุ๊บขึ้นไปละคุณหลายเพลงหน่อยเป็นไงแล้วก็ดูฟีดแบ็กใช่ไหมครับมีคนเขาปาเป็นพันแล้วเป็นไงเพราะเขาหูกินไปตั้งเยอะหลายตังค์แล้วก็โดนร้านหลอกว่าอย่างนี้มองว่าร้านน่ะหลอกเขาดูแป๊บเดียวใช่ไหมเหมือนเธอมาวันนี้อุตส่าห์มาทั้งวันได้ออกปั๊บอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยคุณก็บันเทิงเต็มที่แล้วเขาโปรโมทเนี่ยการก่อนที่จะมีเนี่ยเขาต้องโปรโมทก่อนใช่ไหมถูกต้องคือมาช้ายังพอรับได้แต่พอมาช้าแล้วมันเผื่อเวลาไม่ได้แล้วมันต่อไม่ได้เพราะว่าตีสองห้ามตีสองถ้าเกิดสมมติว่านัด5 ทุ่มมา5 ทุ่มครึ่งยังสามารถต่อเวลาเขาทำได้ยังหยวนได้นี่เขาก็นี่หยวนไม่ได้เลยมันไม่ได้ตีสองต้องเลิกครับเดี๋ยวนี้เช็คบินเนี่ยเที่ยงคืนเลิกใช่ไหมแล้วอย่างตะวันแดงเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีอาหารด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โอเคแล้วก็นั่งมีเป็นฉากๆมีคิวใครคิวมันอันนี้อาทิตย์เขามาวันนั้นเขาไม่ได้กะมาวันห้องอื่นมีมิตรอะไรมาวันไหนก็ได้ถูกไหมแต่วันนี้วันคอนเสิร์ตลำไยอ่ะอยากดูลำไยบางคนเป็นแฟนคลับอยากติดตามไหนๆก็อยากเจอใกล้ๆพอมาปั๊บเป็นไงครับผิดหวังพอผิดหวังก็เนี่ยแล้วตัวคุณลำไยเองเนี่ยรู้ไหมรู้แล้วเป็นข่าวใช่ไหมแล้วกรณีพวกรู้เนี่ยโดยเฉพาะผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าทีมงานทั้งหลายนี่ก็น่าจะมาชี้แจงกันหน่อยไม่ใช่ปิดเครื่องคุณจ่ายเงินแล้วจบคุณเอางานเดียวเหรอคุณไม่คิดจะกลับมาอีกรอบเหรองานนี้ในเมื่อประชาชนผิดหวังนะเดี๋ยวเราจะขอกลับมาอีกรอบนึงจ่ายด้วยนะแบบอาจจะพิเศษหน่อยเพิ่มเวลาให้อีกหน่อยนึงถูกไหมราคาเท่าเดิมอารมณ์อร่อยกันให้
ทำได้ไหมสมมติเวลาสมมติบอกชั่วโมงขอเป็น2ชั่วโมงแถมให้แต่เวลาเท่าเดิมนะไอ้ตัวเงินเท่าเดิมเรทเท่าเดิมนะตามที่ตกลงเอาไหมก็อาจจะถือว่าเป็นการตอบแทนกันไปนะครับแต่นี่ว่าการทำอย่างเงี้ยเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะครับคือมันไม่สมกับราคาแล้วเสียเงินตั้ง200ค่าเข้าใช่แล้วค่าอาหารนี่ไงค่ามิกเซอร์ค่านู่นนั่นนี่ไม่เคยไปนั่งไม่ตะวันแดงไม่เคยค่ะครั้งเดียวไม่เคยอยู่พัทยาใช่ไหมคะแล้วแถวนี้กรุงเทพเคยก็มีไปผับบ้างใช่ไหมค่ะแม่เนี่ยเขาการที่เราจะไปมันก็ต้องมีแม่เหล็กใช่ไหมมีจุดดึงมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็จะเยอะไปแล้วเราไม่อยู่ดีไปนั่งหัวร้านหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมาใช่ไหมมานั้นครับก็เป็นฝากเป็นหุ่นท้าหอนไว้ว่าอย่าทีหลังเนี่ยคนที่จะจัดอะไรเนี่ยนะครับเงินทองตกลงกันทำสัญญากันอย่างเงี้ยคุณลำไยผิดถ้าเขาเข้าข่ายผิดสัญญานะเวลาถ้าเกิดเขาพูดมาจริงนะกรณีแบบว่าตกลงเวลานี้แล้วมาเวลานี้แล้วมาสองนัดไว้สองมาหนึ่งนี่ก็เข้าข่ายคุณต้องคืนตังค์กันเลยหรือไม่ก็ต้องคิดราคาพิเศษให้ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะเดี๋ยวคุณเล่นอีกหน่อยคุณจะไปไหนเขาก็ต้องทำสัญญาคุณแล้วเวลาอีกหน่อยมันก็จะเข้มขึ้นแต่ว่าเขากลัวเดี๋ยวไปเบี้ยวว่าอย่างนี้ทำไงนะคะแต่ก็เข้าใจช่วงขาขึ้นก็งานเยอะนะคะแต่ยังไงก็ต้องรักษากฎระเบียบวินัยแล้วก็ชื่อเสียงคุณภาพจะดีกว่าอย่าก็ด่าตามหลังให้เขาโอ้โหให้ทองคำอย่างเงี้ยโอเคเลยใช่ไหมอยากจะดูอีกรู้สึกว่าจะจำนามสกุลได้แม่นกว่าชื่ออีกนะเพราะคนละตัวใหญ่เขาจะจำอย่างเงี้ยให้ทองคำบ้างอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องกันค่ะพี่หม่อมยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะกรณีที่มีคุณลุงคนหนึ่งขับรถชนสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ของแม่ค้าที่อยู่ตามแถวๆนั้นอ่ะที่เขาบอกว่าก็ใครเขาบอกให้ปล่อยหมามาเดินถนนล่ะแล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจชนด้วยนะคะแต่ก็ชนแบบว่าไม่เลี้ยวหลังกลับมาเลยคือเรื่องนี้เราไม่โทษใครนะแต่ผมอยากจะโทษเจ้าของมากกว่านะคือไม่ได้เข้าข้างลุงนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ลุงคอลัมน์มาบอกว่าจะไม่มีวันขอโทษเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวมาคุยดูรายละเอียดกันก่อนนะครับใช่ค่ะเป็นกรณีที่ได้มีการแชร์คลิปกล้องวงจรปิดจากบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะที่พบว่ามีสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนนั่งบริเวณถนนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ขณะนั้นก็ได้มีรถกระบะค่ะได้ขับมาอย่างเร็วแล้วก็ทับเข้าที่สุนัขแบบไม่ทันตั้งตัวสุนัขตัวนี้ก็ไปดิ้นอย่างทุรนทุรายค่ะทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเปิดเผยนะคะว่าถนนไม่ใช่ที่ให้หมามานั่งเล่นนะตัวเองเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกถึงความรักที่มีระหว่างกันระหว่างเจ้าของแล้วก็สุนัขนะคะแต่กฎหมายก็ต้องว่าตามกันด้วยกฎหมายซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายเองเนี่ยก็กำชับเจ้าของสุนัขไม่ให้ปล่อยสุนัขออกมาเดินบนถนนโดยที่ไม่มีคนดูแลเมื่อเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของเจ้าของเองจะมาโทษผู้ขับขี่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะถือว่าเจ้าของสุนัขก็มีส่วนร่วมในการประมาทด้วยซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณรถขออภัยค่ะคุณรินรดาธนูสอนหรือว่าพลอยเจ้าของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนเปิดเผยว่าสุนัขของตนเนี่ยชื่อว่าน้องจ๊อแจ๊เลี้ยงมาได้2ปี2เดือนแล้วเหตุเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา2ทุ่มขนาดน้อนเนี่ยตนเองไปซื้อข้าวสุนัข ก็ออกมานั่งแต่วันนั้นไม่ได้ไปด้วยแต่เห็นน้องหมาเนี่ยไปนั่งบริเวณเกิดเหตุอยู่ดีๆรถกระบะ ก็ขับมาชนหากดูจากคลิปไม่มีการแตะเบรกรถเหมือนเจตนาจะชนหมาตนรู้จักกับคู่กรณีหลังเกิดเหตุไม่มีแม้กระทั่งคำขอโทษสำหรับคลิปน้องหมาที่เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่ตนกำลังจะไปแจ้งความได้ขับรถเจอคู่กรณีที่พูดว่าแล้วใครให้หมามึงไปนั่งอยู่กลางถนนล่ะซึ่งเจ้าของหมานะคะบอกว่าถ้าคนเรามีจิตสำนึกคำพูดแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยนอกจากนี้นะคะคุณดินลดายังกล่าวต่อว่าลุงเนี่ยเคยก่อเหตุกับหมาตัวอื่นมาแล้วด้วยซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะขับรถไปต่อแบบหน้าตาเฉยอีกเหตุนะคะคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ามีหมาไปนอนหน้าบ้านของคุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้ก็ใช้ไม้ตีจนหมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาแล้วด้วย ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเจ้าของสุนัขได้ขอจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านใกล้เคียงหลังเกิดเหตุได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้จากนั้นตำรวจก็ได้เรียกตัวลุงเนี่ยไปคุยพูดทำนองว่าเอาผิดไม่ได้บอกไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
ส่วนความเร็วของรถที่ขับตำรวจบอกในเขตเทศบาลสามารถใช้ความเร็วได้90ชั่วโมงต่อกิโลเมตรตนก็ย้ำว่าในเขตชุมชนไม่น่าจะใช้ความเร็วได้ขนาดนั้นพร้อมกันนี้คุณรินลดายังเปิดใจว่าตนเนี่ยรับสุนัขมาเลี้ยงเหมือนเป็นคนในครอบครัวโดยปกติแล้วสุนัขจะนั่งในร้านผลไม้ด้วยจะไม่ออกมาด้านนอกดูจากคลิปแล้วลุงคนก่อเหตุจงใจไม่รู้จักว่าไม่รู้จักคำว่ารับผิดชอบแล้วก็ไม่มีจิตสำนึกส่วนคำอยากจะให้ชดใช้อะไรหรือไม่ตนตอบไม่ได้อยากถามหลายคนว่าอยากให้เขาชดใช้ให้อย่างไรขณะที่ทางด้านของคุณลุงก็คือนายสูงสารปิ่นป่าศักทองคำนะคะผู้ขับรถกระบะทับสุนัขเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุ2ทุ่มตนจะไปออกกำลังกายตามปกติแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเห็นว่าหมดรถก็เร่งความเร็วตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามีเสียงกึกกักแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าผิวถนนขรุขระหรือเปล่าเมื่อถึงจุดออกกำลังกายก็จอดรถห่างประมาณ 60-70 เมตรออกกำลังกายเสร็จก็กลับบ้านจากนั้นลุงก็บอกว่ามีหญิงสาววัยรุ่น2คนเนี่ยมาด่าตนแล้วก็เกิดการโต้เถียงก็หญิงคนดังกล่าวพยายามเข้ามาหาใกล้ๆตนก็ใช้มือค้ำคอไว้แล้วก็เดินออกห่างพร้อมบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ตอนนั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องกระทั่งตนให้แนะนำว่าไปแจ้งความจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาแล้วก็เข้ามาสอบถามตนก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ส่วนเรื่องคลิปวิดีโอตนไม่ทราบว่ามีคนถ่ายไว้จากนั้น 2-3 วันหลังเกิดเหตุตำรวจก็เรียกตนเข้าพบเพื่อให้ชี้แจงตนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหยียบหมายืนยันว่าใช้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตนเนี่ยขับช้าตอนที่คู่กรณีเข้ามาด่าตนคิดว่าเหยียบลูกหมาทางคู่กรณีบอกว่ามีกล้องถ่ายไว้ตนก็บอกว่าก็ดีเพราะจะได้รู้ว่าตนขับรถเร็วหรือเปล่าภายหลังถูกเรียกเข้าไปเจรจาตนก็ปฏิเสธที่จะเข้าไปเจรจาเพราะถูกด่าไปแล้วอยากให้คู่กรณีนำเรื่องไปสู่ศาลเลยเพราะตนขอสู้เพื่อคนไม่ได้สู้เพื่อหมามีหลายกรณีคนพิการก็เพราะหมาแล้วก็ตายเพราะหมามาเยอะหากคู่กรณีเรียกเป็นร้อยเป็นพันล้านตนถือว่าเขาเป็นคนฉวยโอกาสเพราะตอนแรกเขาไม่ได้พูดว่าขอให้ช่วยเหลือเพราะหมาน่าสงสารเลยตนจะได้เรียกร้องต่อศาลเพื่อขอความเห็นใจจากศาลเพื่อคนหากศาลปรับทางคู่กรณีว่าปล่อยปละละเลยหมา 20,000 บาทตนก็จะสมทบให้อีก 20,000 บาทเพื่อดูแลเกี่ยวกับหมาแล้วก็สุนัขเพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่างซึ่งเขาด่าเละแล้วค่อยมาคุยขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพันตำรวจโทอิสระศรีคุ้มรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.แก่งคอยเปิดเผยว่าทางเจ้าของสุนัขเนี่ยได้มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.แก่งคอยโดยได้เรียกเจ้าของสุนัขแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์มาให้ข้อมูลแล้วแล้วก็จะมีการเรียกนายสูงสารเนี่ยมาให้ปากคำอีกครั้งด้วยอย่างไรก็ตามคดีนี้เบื้องต้นพฤติการของเจ้าของรถอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นนั้นเสียหายค่ะเห็นไหมก็ว่ากันไปนะคะพี่หม่อมเคสของการเลี้ยงสุนัขเนี่ยหรือเลี้ยงหรือหมาเนี่ยครับบางคนเนี่ยนะครับเลี้ยงอย่างเคสเนี่ยอย่างน้องผู้หญิงเนี่ยที่ก็เลี้ยงเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมพูดตรงๆผมไม่ได้เข้าข้างตาลุงคนนี้นะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาปล่อยปละละเลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ดูแลคืออาจจะความที่เคยชินการเลี้ยงสุนัขเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งสายจูงหรือไม่ก็ขังมีกรงมีอะไรอย่างนี้ถ้าหลุดออกไปได้อีกเรื่องนึงแต่นี่ถ้าคุณปล่อยปละละเลยปล่อยไปตามธรรมชาติคือรถก็ต้องหลบหมาพูดง่ายๆนะครับแต่ที่ว่าเอิญที่ขับมันในตาลุงคิดว่าไอ้ตาเนี่ยไอ้จะต้อแจ๊เนี่ยคิดว่ามันน่าจะหลบจะมามันไม่หลบเกิดไม่หลบขึ้นมาก็ทับจริงๆตามคลิปนะคะที่เห็นเนี่ยคือสุนัขเนี่ยนั่งหันหลังให้กับรถนะพี่หมอมไม่เห็นมันก็จะเดี๋ยวความรู้สึกมันก็ต้องความรู้สึกมันก็ต้องรู้สึกได้เย็นแต่น่าจะรู้สึกเร็วกว่าคนเออแต่นี่มันหมาพวกควายนี่มันเชื่องไงผมคิดว่าคงไม่มีใครทำมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิดเองคิดแบบหมานะอันนี้ก็แล้วขับคิดว่าคงจะหลบได้ก็ตึมพอตึมไปแล้วเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยดารุงก็ถามว่าผิดไหมผิดก็โดนประมาทแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องจริงจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหมาหรือว่าซื้อหมาเขาใหม่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่านี่มันถ้าทำขวัญว่างั้นเถอะเพราะว่าเขาก็ผูกพันกับสุนัขตัวนี้ไม่มันก็เหมือนกับเธอคือขับรถไปชนอะไรเธอต้องรับผิดชอบไหมถูกต้องชนหมาเขาเนี่ยหมาเขาตายเนี่ยแต่นี่ก็ต้องดูเขาต้องทีเขาต่อสู้คือปล่อยปละละเลยก็ไม่เป็นไรก็โดนคนละข้อหาใช่ไหมก็ประมาทไปป
นี้ปัญหาประมาณนี้ปัญหาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาตามจริงถ้าเกิดเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคงมาขอโทษเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบให้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่กลับกลายว่าเขาสู้แล้วอย่าทุกวันนี้ปัญหาเรื่องคือคนนี่เอาสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัญหามันเยอะเลี้ยงพอเลี้ยงมาก็เอามาเลี้ยงเสร็จพอมันโตก็ปล่อยให้มันวิ่งเพ่นพ่านใช่ไหมพอบางครั้งพอคนบางทีบ่ายไปกัดคนก็ไปโวยก็มาทะเลาะกันเห็นไหมบางอย่างมุดอ้อมเลี้ยงหมาเนี่ยแล้วหมารักหมามากแล้วหมาอ้อมเนี่ยไปไปฉี่บ้านเขาแล้วผมบอกอ้อมทำไมปล่อยหมามานะโอ้โหหมาเป็นอะไรเงี้ยพูดกระเพื่อเข้าข้างหมาอีกปัญหาก็สะสมไม่เลื่อยหมางใจกันไปอีกใช่ไหมถึงบอกว่าถ้าเกิดอ้อมเป็นคนรักสัตว์นะเลี้ยงสุนัขยังไงรักมากก็เก็บและดูแลใส่เวลาจะไปไหนก็ใส่สายจูงไว้หรือล่ามมันไว้ซะพี่ที่เคยเมื่อก่อนมีหมาตัวหนึ่งไม่สองตัวไปสองตัวพาไปเที่ยวบางแสนก็เราก็หมาเรามันเชื่องมากวิ่งไปวิ่งมานี่แล้วเราพอดีไม่ได้อุ้มไว้ปล่อยปั๊บมันวิ่งข้ามถนนตามแฟนพี่ไปพอวิ่งปั้งรถมาบุ๊กทีเดียวเลยเสี้ยววินาทีแล้วมันก็ขับเราก็มองดูมันตาปิดๆเราก็ได้คิดเราก็ผิดฐานะที่ไม่จับถ้าเราจับหมาเราไว้ก็ไม่ตายหรอกใช่ไหมแต่ที่หมามันตายแล้วไอ้คนขับรถกระบะนะมันก็ขับมันไม่ดูเหมือนอย่างนี้เลยมันไปดูไปเลยไปต่อเลยเราก็รู้จะเอาอะไรอ่ะเราก็ผิดอ่ะพอเกิดมันกลับมาดิมันไม่บอกมาหามันรู้มันพังหรือว่าไงอ่ะใช่ไหมครับและอย่างเนี้ยเกิดสมมตินะผมยกตัวอย่างว่าหมาตัวเนี้ยเกิดรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเกิดมันหลบตาลุงนี่เกิดหลบไปชนคนอื่นไม่มีใครรับผิดชอบเป็นทอดๆอีกจะหองหมาเฮ้ยไม่ใช่แต่อย่างนี้เขาชัดเจนของเขาแต่ถ้าเกิดหมาบางที่เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงมันมาเองเนี่ยพอมีเรื่องใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่รักสัตว์เนี่ยนะครับขอร้องนะครับผู้ที่รักสัตว์ทั้งหลายนะครับและเชื่อเขียนโพสต์ด่าเขาโน้นคนนี้คุณดูตัวเองก่อนนะครับหนึ่งถ้าคุณจะคิดอยากจะเลี้ยงสัตว์คุณต้องดูแลสัตว์อย่าปล่อยปะละเลยให้อยู่ในบริเวณบ้านจะจะฉี่ก็มันฉี่ในบ้านนะครับแล้วก็เก็บกวาดนะครับไม่ใช่พอถึงเวลาเปิดประตูไปอึถนนเละไปหมดเลยครับพอแล้วก็ไปอึหน้าบ้านชาวบ้านเขาพอแล้วก็ทะเลาะกันบางคนฆ่ากันตายกันเพราะหมาเห็นไหมครับจะเข้าใจเราอะเนาะเราต้องคิดถึงถ้าเป็นบ้านตัวเองมึงโดนมั่งล่ะพอไปพูดก็ไม่ใช่หมาตัวนี้มาบางทีไปกัดเขาไปอะไรเราต้องบอกว่าเรารู้ว่าหมาเราเป็นยังไงเราก็ต้องเก็บหมาเราแม้กระทั่งหมาที่บ้านพี่อะทุกวันนี้เลี้ยงอเมริกันพี่บูนะวันนี้เขาก็มีข่าวทุกวันนะพี่ก็เลี้ยงพี่ก็ปิดประตูออกจากบ้านไม่ให้ออกมันเลยไม่ได้ใช้ออกมันต้องไม่ให้ออกกลัวพลาดเกิดไปกัดหมาคนหนึ่งหรือไปกัดเด็กซวยไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คือของแบบนี้คุณอย่าคิดว่านะหมาบางคนพี่เคยเลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงเกียรติเด่นพี่เอามาเล่นหน้าบ้านแล้วคนรู้จักกันลูกเข้ามาไปงับผิดใจกันไปเลยทั้งที่หมาเราไปกัดไม่เป็นด้วยเราก็พาไปฉี่ยาก็ยังเนี่ยเรามีความรู้สึกไม่ดีเลยว่าเฮ้ยหมาเราไม่ได้ทำเขาเกิดคิดไปต่างๆนานาถึงบอกว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์นะครับใส่สายจูงนะครับอย่าเอามาเดินเล่นพลาดอย่าไปปล่อยไปอึได้ชาวบ้านเขาไปฉี่เขาหรือว่าปล่อยรถพอรถวิ่งมาเดี๋ยวมันจะหลบเองเฮ้ยอย่างนี้คุณไม่รับผิดชอบนะครับและอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคดีตัวอย่างนะครับถ้าจริงๆลุงคนนี้ก็ผิดโดยประมาทแต่ถ้าเกิดลุงเกิดหลบรถไปชนคนอื่นเนื้อตายอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละครับนะครับเราไม่ได้เข้าข้างนะครับว่าเราพูดถึงความเป็นความที่น่าจะเป็นและอย่างผมก็เลี้ยงสุนัขผมก็รักสัตว์ผมไม่อยากต้องเสียหมาโดยที่โดนรถชนแล้วเราก็ต้องมองตาแล้วก็ต้องไปเอาเรื่องเอาราวเพราะมันคนมันจะหัวเราะอันนะโหทะเลาะกันเพราะหมาเว้ยเสียนะฝากไว้หน่อยนะครับก็เลี้ยงได้อยู่ในขอบเขตนะครับรักมันก็อยู่ในบ้านจะกอดมันยังไงจะเอาไงก็เอาเลยอยู่ในบ้านอย่าให้ออกมานะครับยังไงก็เห็นใจคนรักสุนัขแล้วก็ขอให้เรื่องนี้เนี่ยจบลงด้วยดีละกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่หมอบสองสิงห์ด้วยค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ